อย่างที่เราจะขาดไม่ได้เลยในการทำแป้งโตเกียวถ้า
ราขาดสิ่งนี้แป้งโตเกียวก็จะไม่เกิดขึ้นทุกคนนั่นก็คือแป้งซาลีนั่นเองนี่ค่ะโอเคค่ะตอนนี้เราก็แนะนำส่วนผสมต่างๆของการทำแป้งโตเกียวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาเริ่มผสมแป้งกันเลยค่ะสิ่งแรกที่ต้องมีนั่นก็คือคุณพี่จะผสมบนโต๊ะไหมไม่เราก็ต้องมีถ้วยนะคุณพี่ถ้วยเนี่ยอาจจะแบบเฮ้ยถ้าบ้านไม่มีถ้วยอ่ะบ้านใครไม่มีถ้วยถ้าสมมติว่าบ้านไม่มีถ้วยเราจะใช้เป็นกระมังไม่ใช่กระมังซักผ้าใหญ่ๆครับพี่กระมังอันเล็กๆหรือว่าโถชามอะไรก็ตามแต่ที่มันสามารถผสมแป้งได้ก็นำมาใช้ผสมแป้งนะคะขั้นแรกค่ะเราจะใส่เดียวเลยไหม
ายกายสิทธิ์ในการคนและตีหรือตีสักอย่างจะตีจะคนใดๆให้มันคับให้มันเข้ากันเฮ้สรุปวันนี้นะคะคลิปนี้ไม่ได้ลงจ้ะทำแป้งไม่สำเร็จแค่แป้งสุพรรณต้องพักก่อนเฮ้ยทำทุกคนไปเรื่อยไม่ซีเลยต้องไม่กินอ่ะล่าสุดติดมาแบบนี้โอ้นึกออกแล้วอีกส่วนผสมหนึ่งในการทำแป้งโตเกียวนั้นก็คือนมสดนั่นเองเดชบุญนึกได้เดี๋ยวเราจะนำนมสดมาใส่ในนี้นะคะแต่ว่าลืมว่าต้องใส่มากน้อยเพียงใดโอเคค่ะเราก็ได้นมสดมาแล้วนะคะเราก็จะกินนมอันนี้แทนแล้วก็เททุกอย่างมันจะไม่ทำแล้วรู้สึกว่าสุขยากเย็นอะไม่ได้นะคะในแต่เราก็ตั้งโต๊ะตั้งแผนมาขนาดนี้เราก็ต้องทำกันให้สำเร็จนะคะA few moments later และใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยช่วงนี้แบบต้องอยู่บ้านเนาะด้วยสถานการณ์ตอนนี้ต้องแบบกักตัวอยู่บ้านกันไม่ได้ออกไปเล่นฟิตเนสหรือว่าไม่ได้ออกไปยกเวทแล้วมาคนแป้งอันนี้ได้ค่ะเหนื่อยเหมือนกันกล้ามขึ้นเป็นมัดๆเลยก็คือถ้าน้ำหนึ่งทานเองทุกวันเจออีกทีคือเป็นเดอะฮักแล้วนะเอาละค่ะตอนนี้น้ำหนึ่งคิดว่าแป้งและส่วนผสมทั้งหมดเนี่ยรวมตัวรวมใจรวมกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกลมเกลียวสามัคคีกันเป็นที่เรียบร้อยนะคะทุกคนก็ถ้าใครทำตามก็ดูนะคะว่าเทคเจอร์ของแป้งเนี่ยมันแบบไม่เหลวเกินไปไม่ข้นเกินไปนะคะก็จะถือว่าเป็นอันได้ที่และเสร็จสมบูรณ์ดีพร้อมที่จะเติบโตและเติบใหญ่ไปเป็นแป้งโตเกียวในกระทะต่อไปเรียบร้อยนะคะเราก็จะปล่อยให้เขาทิ้งตัวไม่ใช่ทิ้งตัวพักตัว 15-20 นาทีอันนี้คุณครูใน YouTube และ Google บอกดิฉันมานะคะเรามาข้ามขั้นตอนต่อไปนั่นก็คือไส้ขนมโตเกียวกันเลยดีกว่าค่ะที่เป็นพระเอกของวันนี้เป็นดั่งแรงบันดาลใจที่ทำให้ที่มีวันนี้ได้นั่นคือวันที่ได้มานั่งทำโตเกียวตรงนี้นะคะก็จะมีไก่สับแล้วก็ไส้กรอกนั่นเองค่ะและอีกอันนึงนั่นก็คือไข่นกกะทิเฮ้ไข่นกกระทะเย้ไข่นกกระทะเฮ้ไข่นกกระทะเฮ้ถูกแล้วรู้สึกเหนื่อยค่ะแล้ววิธีการทำไก่สับเนี่ยจะมีวิธีการทำอย่างไรมีส่วนผสมอะไรบ้างแบบเฮ้ยก็แค่สับไก่แล้วก็เอาไปทำให้สุกแค่นั้นหรือเปล่าบอกเลยว่าโน่จ้ะมีหลายขั้นตอนมากก็ไม่ได้มากขนาดนั้นแต่ว่าก็มีหลายขั้นตอนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะว่ามีอะไรบ้างไก่สับจับใจกระเทียมรากผักชีพริกไทยทำให้แหลกเลยเชื้อช้าเทลงกระทะให้หมดเลยหอมชุยมากมากเลยนะคะเนี่ยและนั่นก็เป็นวิธีคร่าวๆนะคะในการทำไส้ไก่สับนั่นเองก็จะเห็นว่าเฮ้ยก็ไม่ยากมากมายเหมือนตอนที่แบบพูดไว้ในตอนแรกเนาะแบบพูดหยอกเอิ้นเฉยๆง่ายที่ง่ายมากทุกคนก็สามารถไปลองทำตามกันได้นะคะแต่ว่าตอนนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วที่เราจะนำน้องแป้งลงสู่กระทะร้อนช่าร้อนช่าร้อนช่าโอเคเรามาเริ่มทำขนมโตเกียวกันเลยค่ะอะอย่าเพิ่งไปตรงนี้เมื่อกี้เพิ่งไปคนเจอข้าวเปื้อนปวดหน่อย ไปทำขนมโตเกียวกันเลยค่ะอะขั้นตอนนี้นะคะเราก็จะทุกคนได้เห็นน้องแป้งเมื่อลงไปในกระทะได้อย่างชัดเจนนะคะว่าเฮ้ยน้องจะขึ้นรูปน้องจะเป็นแบบแป้งที่บางปิ้งสวยสดงดงามหรือไม่นะคะในขั้นตอนนี้ทุกคนยังไม่ต้องคิดถึงกันนะคะมองกระทะกันไปก่อนนะคะโอ้ยร้อนแต่ก่อนอื่นก่อนใดนั้นต้องทำการเลยค่ะต้องทำการเปิดเตาแก๊สก่อนนะคะถ้าไม่เปิดเตาแก๊สเราก็จะกินแป้งดิบนะทุกคนเราต้องกินสุกนะคะ
และเราก็ทาเนยลงไปนะคะค่ะเราทาเนยจืดลงไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะเราก็ต้องเช็ดออกค่ะทุกคนแต่ว่าทำไมถึงเช็ดออกนั้น Google ค่ะดิฉันก็ลืมเหมือนกันนะคุณพี่เอาเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่เป็นการทาตัวเกี๊ยวครั้งแรกในชีวิตของดิฉันนะคะโปรดให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้ดิฉันด้วยว่าวันนี้จะได้กินโตเกียวหรือว่าต้องกินที่พักกับบ้านได้นี่ค่ะทุกคนขนมโตเกียวของมันหนึ่ง oh, no. มันน่าจะมีอะไรผิดพลาดบางประการนะแต่ไม่ได้ผิดพลาดที่ดิฉันแน่นอนเราจะลองดูแป้งอีกหนึ่งรอบรู้แล้วน้ำหนึ่งว่านะกระทะมันลื่นเกินเราจะลองเปลี่ยนช้อนนะคะเพราะว่าน้ำหนึ่งคิดว่าเมื่อกี้อาจจะเป็นปัญหาที่ช้อนเฮ้ยเป็นรูปเป็นร่างแต่มันเล็กและนี่คือโตเกียวทั้งหมดของน้ำหนึ่งในวันนี้นะคะจบค่ะกลับบ้านค่ะบ๊ายบายขออย่ายอมแพ้อย่าอ่อนแอจงลุกขึ้นสู้ไปค่ะอันนี้แหละค่ะทุกคนเมื่อกี้มันแค่สับขาหลอกให้ดูแบบให้ดูไม่เก่งให้ดูแบบว่าเฮ้ยกากจังเลยทำแป้งโตเกียวก็ไม่ได้เมื่อกี้คือการแสดงต่อไปของจริงจับตาดูให้ดีว้าวเฮ้ยทุกคนWe are the champion Hey yeah ความพยายามไม่เคยทำลายสักคนที่ตั้งใจบอกแล้วเมื่อกี้สับขาหลอกอันเนี้ยของจริงขอให้หลังจากที่เราลงแป้งไปแล้วเราก็จะรอให้แป้งสุกสักนิดนึงนะคะระหว่างนี้แบบเฮ้ยได้กินอะไรได้กินอะไรไม่ต้องตกใจนะไม่ค่ะใจสับก็รอที่จะลงไปในโตเกียวแล้วนะคะตอนแรกใจหายแวบไปเลยนึกว่าไก่สับจะเป็นไม้ซะแล้วเราก็รอให้ไข่สุกสักนิดนึงนะคะแต่ว่าระหว่างที่เรารอให้ไข่สุกนั้นดิฉันคิดว่าแป้งข้างล่างนะคะคุณกิตติตอนนี้ฉันขอรายงานว่าแป้งข้างล่างเริ่มเป็นสีน้ำตาลแล้วค่ะคุณกิตติดิฉันเริ่มได้กลิ่นของความขมๆไม่ไหม้ชวนมาเตะจมูกดิฉันแล้วบ้างเล็กน้อยเดี๋ยวเราต้องมาลุ้นกันนะคะคุณกิตติคะว่ามันจะไหม้หรือมันจะไม่ไหม้แล้วตกลงมันไหม้หรือไม่ไหม้ไม่รู้นะคะเสร็จแล้วเราก็ใส่ไส้ไก่สับที่เราเตรียมมาไว้นะคะอย่างที่ขาดไม่ได้คือน้ำหนึ่งชอบทานพริกไทยมากๆวันนี้น้ำหนึ่งก็จะใส่พริกไทยประมาณ1ขวดนะคะต่อ1อันนี้เราเล่นนะคะโอ้ว้าวทุกคนดูดูดีที่สุดเลยไว้แกได้เวลาสมควรเริ่มอยู่แล้วค่ะเราจะทำการม้วนแล้วก็ม้วนโตเกียวนะทุกคนคะดิฉันคิดว่ามันม้วนไม่ได้แล้วทำไมทำน้องไม่ยอมม้วนนะคะตอนนี้น้องเป็นแบบนี้ถ้าใครเคยรู้จักขนมถังแตกก็คือรูปร่างหน้าตาน้องคือแบบนั้นเลยนี่จริงๆอ่ะก็คือตั้งใจแหละให้มันเป็นรูปทรงเนี้ยไม่ได้คือไม่อยากจะม้วนไงถ้าม้วนแล้วมันจะเหมือนชาวบ้านชาวช่องเขามากเกินไปเราจะไปทำตามเขาทำไมแล้วก็ทำแบบนี้ไงเป็นแบบเฮ้ยครึ่งวงกลมปะ
เอาเป็นว่าทำไม่ได้นี่ชิ้นแรกนะคะทำไม่ได้ค่ะเราจะไม่แถแท้ๆนะคะแต่ว่าแถไปแล้วเมื่อกี้เราจะมาทำอีกหนึ่งชิ้นค่ะถ้าชิ้นนี้ไม่ได้เราจะเก็บร้านไม่ทำมาแล้วไม่ถูกไม่ทำมาแล้วคิดว่าเดี๋ยวต้องทำอันใหญ่คิดว่าเราต้องใส่ไส้ให้น้อยลงกว่าเมื่อกี้อีกนิดนึงเราอย่าโลภมากเดี๋ยวลาบหายจะไม่ได้กินสักอย่างเมื่อกี้คือใส่ไส้ไปแน่นมากทางที่แบบอันเล็กกระจิ๋วหริวแต่ว่าใส่ไส้ไปเหมือนแบบแผ่นโตเกียวใหญ่เท่าบ้านเท่าช่องอะไรเราก็ต้องใส่ให้พอดีแล้วก็เหลือพื้นที่ในการม้วนนิดนึงถ้าเกิดเปิดร้านก็คือไม่มีลูกค้าแล้วทำงาน1วันก็คือตั้งแผง1วันก็คือขายได้แค่1คนเพราะว่าเจน้ำทำนานมากอันนี้คือการแสดงอันนี้คือของจริงอันนี้คือแบบตั้งใจให้ดูแบบหยอกเอิ้นให้ดูทำไม่เป็นแต่อันนี้คือของจริงนะทุกคนก็ไปลองทำตามกันได้นะคะแล้วก็จะเป็นแบบนี้อาจจะต้องใช้เวลาในการทำหลายอันหน่อยมันจะได้แบบว่าชำนาญมากยิ่งขึ้นนะคะค่ะอันนี้เราทำเป็นขนาดที่ใหญ่ขึ้นนะคะถามว่าต้องการได้ขนาดที่ใหญ่หรอเปล่าค่ะต้องการให้แป้งหมดเร็วๆค่ะเย่ครั้งนี้เป็นการเย่แบบแรงเรียวแรงสิ้นแล้วเรียวแรงที่มีเพราะว่ารู้สึกว่ามันต้องใช้สมาธิในการทำค่อนข้างมากเลยในระหว่างการม้วนไส้เอ่ยหรืออะไรเอ่ยก็ตามเอ๊ะน้องคือจะไส้ทะลักตลอดเวลานี่นะคะนี่ก็เป็นโตเกียวจากฝีมือเจนาตามใจสั่งค่ะเป็นไงคะหน้าตาอย่างที่บอกไปอาจจะไม่ได้หน้าตาแบบสวยหรูดูน่ารับประทานแต่ว่าถ้าได้ลองแล้วบอกเลยว่าเยี่ยมหรือเปล่าเพราะยังไม่ได้กินนะคะเราจะมาลองชิมให้ทุกคนดูกันเลยค่ะเลือกอันนี้ละกันปุ้ยหน้าตาก็ใช้ได้อยู่นะอร่อยจริงๆไม่ติงนังๆตังนิงเลยนะจ๊ะเอาเป็นว่าถ้าใครที่แบบรู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะลองทำโตเกียวฝีมือตัวเองทุกคนก็ไปลองทำกันได้เพราะอย่างที่ทุกคนเห็นมาก็ไม่ได้มีวิธีการทำที่มันยากเกินความสามารถของพวกเราจะทำได้อยู่แล้วแต่ว่าอร่อยหรือไม่อร่อยอันนี้ก็แล้วแต่บุญแล้วแต่กรรมนะจ๊ะทุกคนอาจจะค้นพบความสามารถของตัวเองก็ได้ทุกคนอาจจะแบบอยู่ดีๆก็กลายเป็นพ่อค้าโตเกียวที่ยิ่งใหญ่เรียงไกลที่สุดในโลกเฮ้ย ลองไปทำดูค่ะยังไงถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แต่ว่าคลิปนี้ลงที่ไหนไม่รู้นะคะแล้วก็ฝากติดตามตอนต่อไปที่จะมาเมื่อไหร่ก็ยังไม่รู้ขอลากันไปแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะขอไปกินโตเกียวก่อนนะคะมันแซ่บหลี่ยอดนะไม่อยากกินเหรอแค่ไม่เองนะอร่อย